สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอยากจะเรียนถามคุณหมอว่าครับการที่เราสามารถที่จะเอาการศึกษาเนี่ยมาเปิดเสรีมีโอกาสจะก้าวเข้าไปสู่ตรงนั้นไหมจริงๆแล้วเนี่ยผมมีคำถามง่ายๆว่าทำไมเราต้องไปควบคุมมันมากมนุษย์เนี่ยมีความอยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมชาติครับอยากจะเรียนอะไรเขาก็ควรมีสิทธิ์ที่จะได้เรียนการคนที่จะให้คนที่จะรับเนี่ยก็เหมือนของซื้อของขายนี่ครับคือตราบใดที่เราไม่ให้มันทำไงไม่ให้เกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นความคล่องตัวความคือพูดง่ายคือเราไปคุมไอ้พวกของที่มันอย่างเช่นการโกงคอร์รัปชันตรงนั้นเนี่ยที่เหลือปล่อยให้เป็นอิสระเสรีทั้งการจัดการทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้เนี่ยมนุษย์ในที่สุดควรจะไปในแนวนั้นอยู่แล้วครับคือผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเราไปวางแผนเยอะแยะกันที่ส่วนกลางกันทำไมส่วนกลางควรจะดูเรื่องมาตรฐานดูเรื่องการไม่ให้มีคอร์รัปชันตอนหลังพอกระจายอำนาจไปสู่ข้างล่างแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาของเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นคนเก่งแล้วก็ขี้โกงครับเยอะคือเก่งแล้วโกงไอ้นี่คือปัญหาเราจะทำยังไงไม่ให้คนไทยเนี่ยมีความคิดในเรื่องโกงตรงนี้เราจะทำยังไงที่ผมว่าคำว่ากระจายอำนาจเป็นความเข้าใจผิดนะครับอำนาจอยู่ที่ไหนก็เปิดโอกาสให้คอร์รัปชันอยู่ที่นั่นนะครับอย่างที่เรากำลังคุยกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องการกระจายอำนาจเป็นการเรียก decentralization คือการลดส่วนกลางในการวางแผนไปยุ่งกับเขามากในที่สุดเนี่ยพูดง่ายถ้าใช้คำว่าอำนาจนะครับคืออำนาจการสอนอยู่ที่ครูฮะเหมือนกับผมเป็นหมออำนาจการรักษาอยู่ที่ผมเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่กำจายอำนาจไปให้ชุมชนนู่นนี่นั่นนะครับเราทำเรื่องอะไรก็กระจายเรื่องนั้นไปให้คนที่เขาเก่งเรื่องนั้นทำอย่าไปยุ่งส่วนกลางวางแผนได้ยังไงนั่นเรียก decentralization ฉะนั้นที่เหลือทีนี้ถ้ามนุษย์จะไปโกงกันจากการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้เขาเรียกว่า rule of law คือกฎเกณฑ์ทางกฎหมายทางสังคมเขาเรียกว่าธรรมาภิบาลซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องการศึกษามันก็ต้องคุมทั้งหมดอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นักวิชาการพูดไว้ก็คือการ law enforcement ถ้าตราบใดไม่จับคนโกงให้ได้จริงๆบ้านเราผมคิดว่ากฎหมายเรื่องโกงพอแล้วล่ะปปช.ที่มีอยู่เอามาลงโทษตัวหนักๆสัก 2-3 ตัวนะครับใช้คำว่าตัวเลยนะประเทศจะเจริญก้าวหน้าพูดกันง่ายๆว่าในภาคการปฏิบัติหรือในการใช้กฎหมายเราเนี่ยไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยครับไม่มีประสิทธิภาพถ้าเราทำอย่างกับตอนนี้ที่ประเทศจีนทำจีนทำนะฮะหรือสิงคโปร์เขาทำนะฮะอันนี้ก็หมายความว่าเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องการโกงได้ฉะนั้นสรุปง่ายๆว่าคนชั่วเข้าคุกคนชั่วเข้าคุกคนดีรับการยกย่องเอออย่างนี้ครับรับรองประเทศเจริญขึ้นเยอะเลยท่านผู้ชมครับวันนี้การศึกษาของเรานั้นถ้าว่าไปแล้วอยู่ในขั้นพื้นฐานที่ดีแต่ในการปรับใช้ในเรื่องตัวบทกฎหมายหรือในเรื่องระบบศาลหรือในระบบของการลงโทษนั้นเรายังไม่ดีพอเดี๋ยวเราคงต้องไปคุยกันคราวหน้าอีกครั้งนึงแล้วนะครับเรื่องของความคิดของมนุษย์ตรงนี้เราจะปรับคิดยังไงในเรื่องของจิตวิทยาหรือในเรื่องของความคิดในคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ